กันนาวีมั่นใจปมประธานสภาเพื่อไทยก้าวไกลหาข้อสรุปได้เชื่อสองพักใหญ่ตกลงกันได้กันนาวีมั่นใจปมประธานสภาเพื่อไทยก้าวไกลหาข้อสรุปได้ต้องปล่อยให้สองพักใหญ่พูดคุยกันไม่กังวลที่มีสวแสดงความคิดเห็นวันที่23มิถุนายน66ที่รัฐสภานายกันนาวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมประธานให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความเห็นข้อตกลงเรื่องประธานสภาระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยพท.ที่ยังตกลงกันไม่ได้ว่าจริงๆตามกำหนดการในเรื่องของประธานสภาต้องปล่อยให้สองพักใหญ่พูดคุยกันส่วนตัวตนไม่ได้มีความหวั่นใจเพราะอย่างไรพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยพท.ต้องตกลงกันให้ได้อยู่แล้วส่วนความกังวลที่มีสว.ออกมาแสดงความคิดเห็นตนน่าจะเป็นตัวแทนหนึ่งใน10ล้านเสียงว่าการเมืองครั้งใหม่ของเราจะสามารถพลิกโฉมการเมืองไทยให้ได้ตนเชื่อมั่นว่า14ล้านเสียงเป็นแค่หนึ่งพรรคที่มอบให้พรรคก้าวไกลหากรวมจริงๆ8พรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้เป็น 72% ของประชาชนที่ออกมาเลือกตั้งฉะนั้น 72% นี้อยู่กับ8พรรคเรียบร้อยแล้วก็ไม่น่าจะมีความกังวลอะไรจะทำได้ไหม FIVB ประกาศเงื่อนไขคว้าตั๋ววอลเลย์บอลโอลิมปิก2028วอลเลย์บอลสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB ประกาศระบบการคัดเลือกทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริการอบสุดท้ายออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดย12ทีมที่จะผ่านเข้ารอบประกอบด้วย1ทีมเจ้าภาพสหรัฐอเมริกา5ทีมจากแชมป์แต่ละทวีปรวม5ทวีป3ทีมจากรายการชิงแชมป์โลกปี2027ที่ยังไม่คว้าตั๋วโอลิมปิกและ3ทีมที่อันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่คว้าตั๋วโอลิมปิกนอกจากนี้ FIVB ยังเห็นชอบการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกนับตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปจะจัดแข่ง2ปีครั้งจากเดิมวงรอบ4ปีครั้งและมี32ทีมเข้าร่วมการแข่งขันแทน24ทีมโดยทีมที่มีสิทธิ์แข่งขันชิงแชมป์โลกประกอบด้วย1ทีมเจ้าภาพ1ทีมจากแชมป์โลกปัจจุบัน15ทีมจากชิงแชมป์ทวีป3ทีมที่ดีที่สุดจากแต่ละทวีปรวม5ทวีปและ15ทีมอันดับโลกที่ดีที่สุดการแข่งขันจะแบ่งเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมคัด2ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มเข้ารอบนอกเอาต่อไปขับ IBA เอกฉันท์69จาก70เสียงปารีสจัดมวยสากลโอลิมปิก2024เองคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC Member เปิดเผยว่าจากการประชุมครั้งล่าสุดของ IOC ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่22มิถุนายน2566เกี่ยวกับปัญหาสหพันธ์มวยสากลนานาชาติ IBA นั้นที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2019 IOC การระงับการรับรอง IBA และให้วางแนวทางระหว่างปี2021ถึง2023เพื่อให้ไอบ้าปฏิบัติตามซึ่งตอนนี้มาถึงตอนท้ายของข้อแนะนำแล้วเรื่องที่ต้องแก้ไขคือเรื่องธรรมาภิบาลแต่ IBA ยังไม่สามารถทำตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับปัญหาด้านการเงินซึ่งมีปัญหาเรื่องกระแสเงินสดและยังหาแหล่งรายได้ใหม่ไม่ได้โดยรายได้มาจากสัญญาเก่ายังไม่มีสัญญาใหม่ๆเข้ามาสรุปได้ว่าเรื่องการเงินยังปรับปรุงไม่ได้อีกเรื่องคือความโปร่งใสในการแข่งขันเห็นได้ชัดว่า
ไม่ค่อยยึดถือกระบวนการตัดสินของผู้ตัดสินและการให้คะแนนในการแข่งขันแต่ข้อสรุปไอบ้าไม่สามารถตอบโจทย์ตามคำแนะนำของ IOC ได้และไม่มีความก้าวหน้าหรือพัฒนาใดๆสุดท้ายแล้ว IOC ต้องขอถอดการรับรองไอบ้าเพราะไม่มีทางให้เดินหน้าต่อได้โดยผลการลงมติขับ IBA จากความเป็นองค์กรกีฬาโลกนั้นปรากฏว่าจากจำนวน70ผู้มีสิทธิออกเสียงมีถึง69เสียงที่โหวตสนับสนุนแนวทางนี้ IOC ได้มีข้อแนะนำดังนี้1 IOC ถอดการรับรอง IBA 2 IBA ไม่มีส่วนร่วมในโอลิมปิก LA 2028และ3มวยในโอลิมปิกปารีส2024ยังคงมีแข่งขันแต่ผู้จัดคือคณะกรรมการจัดแข่งขันของโอลิมปิกปารีส2024ในรูปแบบคณะทำงานอิสระชัดเจนว่านักกีฬาซึ่งการควอลิฟายมีการประกาศไปแล้วโดยจะเริ่มที่ยูโรเปียนเกมที่จะเริ่มแข่งขันพรุ่งนี้คุณหญิงปัทมากล่าวเพื่อไทยก้าวไกลนัดถกเก้าอี้ประธานสภาวันที่28มิถุนายนจ่อประชุมพักหาข้อยุติประเสริฐเผยเพื่อไทยก้าวไกลนัดถกเก้าอี้ประธานสภาวันที่28มิถุนายนเตรียมประชุมสสกกบหหาข้อยุติย้ำถ้าพท.ได้รองประธานสภาต้องได้2เก้าอี้เมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่23มิถุนายน2566ที่พักเพื่อไทยพท.นายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีส.ส.พักส่วนใหญ่ต้องการให้พักเพื่อไทยได้ตำแหน่งประธานสภาทางคณะเจรจาจะยึดตามเสียงส่วนใหญ่หรือตามหลักการว่าเรื่องนี้อยากแยกประเด็นก่อนโดยก่อนหน้าที่จะมีการสัมมนาส.ส.พักมีจุดยืนคือให้พักที่มีเสียงข้างมากทำหน้าที่ประธานสภานายประเสริฐกล่าวต่อว่าส่วนพักที่ได้อันดับ2ได้รองประธานสภาทั้ง2คนอย่างไรก็ตามพักได้รับเรื่องที่ส.ส.แสดงความคิดเห็นแล้วและขณะนี้คณะกรรมการบริหารพรรคกกบหจะนำเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นโดยจะมีการประชุมกันในวันที่27มิถุนายนนี้เมื่อถามว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องประธานสภาเมื่อไหร่นายประเสริฐกล่าวว่าได้คุยกับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลกิโลกรัมแล้วโดยได้นัดหมายพูดคุยกันระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยที่พรรคเพื่อไทยวันที่28มิถุนายนเวลา10นาฬิกาเพราะตั้งแต่ที่มีการคุยกันเรื่องจุดยืนของพรรคเพื่อไทยทางพรรคก้าวไกลยังไม่ได้มีการตอบรับหรือปฏิเสธเรื่องนี้แต่อย่างใดคิดว่าระยะเวลาในการเลือกประธานสภาใกล้เข้ามาแล้วจึงควรต้องมีการพูดคุยกันเพื่อทำความเข้าใจและทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวเมื่อถามว่าเสียงส่วนใหญ่ของส.ส.ต้องการให้ได้ตำแหน่งประธานสภาจะต้องยึดมตินี้ไปคุยกับพรรคก้าวไกลหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าวันที่27มิถุนายนเวลา15นาฬิกาจะมีการประชุมพรรคหลังจากการประชุมกกบหเพื่อรับฟังความคิดเห็นของส.ส.ใหม่อีกครั้งเรารับฟังความเห็นของส.ส.รวมถึงสิ่งที่กกบหได้ประชุมมาก็จะได้มีการนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อหาข้อสรุปก่อนจะนำไปคุยกับทางพรรคก้าวไกลทั้งนี้แม้การโหวตเสียงในสภาจะเป็นเอกสิทธิ์แต่พรรคมีข้อบังคับแม้มีความเห็นต่างกันแต่เรามีการประชุมเพื่อหาข้อยุติก่อนไปโหวตจริงที่ต้องมีเอกภาพว่าเสียงจะเป็นไปในทิศทางใดซึ่งเป็นสิ่งที่เราพยายามทำอยู่เรายังคงยึดหลักการที่แถลงไปก่อนหน้านี้หากมีคนเห็นค้านก็เป็นหน้าที่ที่พรรคต้องทำความเข้าใจอย่างไรก็ตามขอให้ได้ข้อยุติก่อนจริงๆแล้วข้อท้วงติงของส.ส.หลายข้อเราก็รับฟังเช่นกรณีที่มีการบอกว่าทำอะไรไม่ปรึกษาเขาก่อนส
ึ่งเรื่องนี้เราก็ผิดเช่นกันเพราะเราต้องปรึกษาเขาก่อนแต่บางครั้งสถานการณ์การเมืองเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจในบางเรื่องแต่กระบวนการยังไม่จบเพราะเป็นจุดยืนของพรรคที่เรายังไม่ได้คุยกับพรรคก้าวไกลอย่างเป็นทางการนายประเสริฐกล่าวเมื่อถามถึงกระแสข่าวพรรคประชาชาติปช.ระบุว่าเก้าอี้รองประธานสภาควรเป็นของพรรคอันดับ2-3นายประเสริฐกล่าวว่าตนคิดว่ารองประธานสภาทั้งสองคนเป็นจุดยืนของพรรคเพื่อไทยและในครั้งนี้ต้องเรียนว่าจำนวนส.ส.ของพรรคอันดับ1และพรรคอันดับ2ใกล้เคียงกันและห่างจากพรรคอันดับ3พอสมควรแต่ในเรื่องนี้เมื่อเป็นความคิดเห็นของพรรคประชาชาติตนคิดว่าในที่ประชุมคงต้องมีการหารือระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคประชาชาติอีกวงเพราะไม่เช่นนั้นจะไม่มีที่สิ้นสุดและพรรคเพื่อไทยก็แสดงจุดยืนชัดเจนแล้วว่าหากพรรคลำดับ2ได้ก็ควรเป็นของพรรคอันดับ2ทั้ง2คนอ